้าวันสดใสอีกวันหนึ่งฮะอยู่ที่ซีนูวิวนะครับและนี่ก็คือมิสเตอร์เฮาเซียเที่ยวสะใจครับตอนนี้กำลังจะเดินไปตลาดเช้าอีกตลาดหนึ่งเดินไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านเขาเป็นยังไงบ้างนะตลาดเล็กๆดูแบบชาวบ้านจริงๆฮะจริงๆทางเลือกมี2ทางเลือกสำหรับผมนะก็คือว่าไปในโซนที่มีคนจีนเยอะมีตึกมีหลายๆอย่างนะกับอีกแบบนึงก็คือเดินในโซนชาวบ้านโซนที่ผมยืนนี่คือเป็นโซนที่ชาวบ้านอยู่ก็ผมก็ออกด้านหลังแล้วก็เดินมีร้านขายอาหารไม่แพงครับเป็นร้านคนเดินดินแหละทีนี้มีข้าวราดแกงมีไก่ย่างนะแล้วก็ไปเอาเสื้อผ้าซักแต่เมื่อวานเช้าตอนเย็นก็ไม่เสร็จ2รอบคุยไม่รู้เรื่องเช้าไปเอาอีกรอบนึงไม่เสร็จอีกก็บอกว่าน้ำไม่ไหลเมื่อวานน้ำไม่ไหลก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ครับเวลาเดินทางเผื่อเวลาไปนิดนึงดีผมเผื่อเวลาไปแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศนะเดี๋ยวไปดูตลาดกันมาใกล้ถึงแล้วครับที่นี่อยู่โซนชาวบ้านจริงๆครับมีผลไม้ทุเรียนถ้าจะกินทุเรียนกินไม่ไหวครับร้านนวดคุยถึงร้านนวดหน่อยฮะร้านนวดที่นี่เนี่ยเปิด24ชั่วโมงเลยนะผมเดินผ่านเนี่ยเช้าแทนที่จะ แปรงฟันนู่นนี่นั่นแต่งชุดนอนตื่นมาผมเดินผ่านเรียกเลยครับมาสาดมาสาดเลยนะก็10เหรียญครับการนวดที่นี่10เหรียญร้านนี้ก็นวดฮะแล้วนวดเยอะครับเป็นร้อยนะฮะเป็นร้อยนะตึกสร้างใหม่เดี๋ยวจากจุดนี้ไปก็เดี๋ยวซ้ายก็เป็นตลาดครับนี่ก็ร้านนวดอีกครับ10เหรียญฮะเน้นคนจีนนะเดินพอได้เหงื่อถึงนะครับตลาดเดี๋ยวไปดูกันมีเพลงขอจบเพลงนี้ก่อนนะเห็นแล้วผมอยากกินที่นี่เลยเยอะมากครับที่นี่ทำไมเขานิยมมากไปดูที่นี่นะที่เป็นตลาดใหญ่รองจากภาษาลือนะภาษาลือที่ผมไปเดินเมื่อวานคิดว่าจะเดินหรือเปล่ามันไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ไหนมาแล้วครับก็เลยพาไปเดินซะดูประตูสดตาใสปิ้งเลยโอ้โหไม่เหมือนนะครับหอยเชลห่วยห่วยทำเนี่ยจริงใจครับโอ้โหครับหอยเชลกับหอยอะไรเนี่ยตัวใหญ่เลยครับสมมุติอยากกินตรงใต้ไตก่อนนะพ่อผมนะไอ้บอกว่ายังมาโป๊ะอยู่เบ้ที่ไอ้ยีมีขายหอยอย่างเดียวโอ้ปูปูสดสดไม่ได้เสิร์ฟราคานะมันน่าจะพอๆกันถูกกว่าแน่นอนนะโอ้กุ้งกั้งนี้เลยกั้งเป็นๆเลยโ
กระโดใหญ่นี่นะฮะมาเดิมครับวันนี้ไม่มีอะไรใหม่แต่ตรงที่มีหอยอยู่ถ้ามีครัวหรือพักเป็นผมน่าจะพักเป็นบ้านที่มันมีเป็นแบบคล้ายๆกับโฮสเทลนะผมซื้อไปต้มได้เลยครับต้มใส่น้ำจิ้มจบเลยฮะคราวหน้านะใครจะมาพักที่สีฮันุวิวแนะนำนะครับแนะนำว่าให้พักเป็นคล้ายๆที่มันมีครัวเราก็ซื้อไปทำกินเองนะดีกว่าได้กินทะเลสดๆแน่นอนครับผ่านร้านก็จะแพงหน่อยจะโดก็โดนที่เยอะจริงๆนะเมื่อวานนี้ผมตลาดเมื่อวานนี้ผมเห็นเด็ดคาปากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นปลาช่อนนะต้องระวังนิดนึงครับโอ้กระหม่อมนี่ใหญ่จริงหมอจริงหรือหมอปลอมหมอใหญ่ตัวละกับโลนะครึ่งโลครับหมอใหญ่มากจะเป็นอีกนะครับที่นี่จะเป็นมีเที่ยวไปเยอะนี่มันก็กระเบนรู้หลงเท่าไหร่เลยถามดูไหมผมไม่เคยยินเลยนี่ประมาณ40,000ตำบัวกีเปย์ปอนตำ40,000ก็ตกประมาณบัวกี200กิโล200เนี่ย250บาทเพราะว่ามันวิธีการเดานะมันไม่ใช่20นะมันไม่ใช่2,000นะมันก็ต้องเป็น200เราสั่งแค่40,000กรัมโมยปีเปย์ปอนตันคือ25เขาบอก25ต่อกิโลใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่25บาทไม่ใช่25ก็คือ250โลนึงนะปลากระเบียนโล250ตลาดนี้จะไม่คึกคักเข้าตลาดนู้นเล็กๆแต่ก็โอเคนะขายบ้านขายปลาครับพี่หมอแต่ว่าไข่ไหมไข่ไหมก็เดานะยิ่งถูกก็ยิ่งเดาได้มากขึ้นเดี๋ยวนี้มีอิสลามเยอะนะโต้ข้ากันเยอะนะครับหอยชักตีนนี่อยากรู้จริงเราเท่าไหร่อันนี้มวยกิโลประมาณปีหมื่นมวยปีโลละ200ปอนปีหมื่นปีปอนสองร้อยยี่สิบบาทนะ220บาทโลไม่รู้ว่าแพงหรือถูกเมืองไทยเท่าไหร่ไม่รู้นะปีหมื่นปีปอนนะก็สืบราคาดูครับอะไรที่อยากรู้ก็บอกถามมาเถอะนะ thank youI'm gonna go get some more.
ยังรอให้ขอมาทะลุอีกทางนึงเดินกลับทางนี้เลยดีกว่านะไม่มีอะไรครับตลาดนี้เดี๋ยวคิดว่าจะหาเรียกนี่ดีกว่าเรียกไอ้พาร์ทแอปนะอู้ฉลามขาวอู้ฉลามขาวโอ้ตัวเท่าไหร่ด้วยเนี่ยอ๋อเขาเป็นอันนี้โมกิโลประมาณกิโลละ250 บาทนะฉลามตัวนี้นะหัวจะไหนโยตัดเป็นหมาจอมทำให้ตะเริ่มมันโตได้ใบดำโตอะไรยังเป็นๆเลยครับดูราคาฉลามนะน่าจะเท่าๆกับเมืองไทยโอเคทะลุทางนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดินเรื่อยเกือบมีอะไรอีกทางซ้ายมือได้เดินเร็วๆแล้วกันนะหลบทางแล้วอยู่ทางซ้ายมือบ้างเพราะว่าทางนี้มันเรียกรถน่าจะไม่ค่อยมีออกทางซ้ายรถน่าจะเยอะนะฉลามโลละ250 บาทเดี๋ยวผมจะลองถามประเทศไทยดูโลเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่ามันส่งมาจากประเทศไทยนะก่อนใส่ใจปลาน้องเอามาถึงปากกันนะครับก็ตอนระหว่างทางเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่ามีพนักงานผัดเช้าเขาจะแต่งชุดอยู่ในคาสิโนเข้าทำงานช่วงเช้านะไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนผ่านหรือเปล่าเลอะครับแล้วก็ในตลาดนี้ก็มีชุดคาสิโนมาเดินด้วยก็คืออาชีพหนึ่งของชาวบ้านที่นี่นะก็เป็นพนักงานคาสิโนนะพวกหญิงสาวนะใส่กระโปรงสั้นหน่อยแล้วก็เดินจากตลาดก็มีฮะออกจากนี่ไปก็เป็นถนนแล้วก็ตรงนั้นก็จะไม่จอดแจแบบนี้แล้วครับทะเลนี่คือการลงข้างหน้านะข้างในก็ไม่ค่อยตลกนะอย่างที่คนบอกจริงเพราะว่ามันจะเป็นทานน้ำตกไหลตรงกลางไปน้ำพวกน้ำปลาน้ำผักก็ไหลลงไปทางวุ้นหมดนะก็เลยมารีวิวบอกว่าเนี่ยเป็นน้ำตกอยู่ตรงกลางตลาดเอ้ยเป็นจันทร์เออจับไอ้เงินตะบ้านไอ้ใส่เงินตะบ้านเฮ้ยนี่ปลาช่อนเหรอเป็นนี้มีขายเยอะปลาสีกุลปลาอะไรปลาดุกปุยเหรอไม่ได้เห็นหน้าปลาดุกปุยมีสีทองปลาดุกปุยรอครับถามมาถึงร้านสุดท้ายโอเคครับสลามขาวนะครับบอกว่าติดใต้ๆก็คงจะถูกมากโอ้เรียบร้อยครบหมดของตลาดเช้าสีโนวิวนี่ตลาดที่2ครับใครไม่อยากดูตลาดก็ข้ามเลยนะครับใครดูตลาดก็ได้เดินตรงซ้ายนิดนึงมีอะไรนะไข่กุ้งเนี่ยคือขนมหวานขนมหวานโอ้หอยสังไม่ใหญ่เลยนะ
chơi một kia nhưng mà mới thế nào mà mày này luôn màyโอเคครับตรงนี้มีร้านหัวมุมอยู่ร้านขายดีจัดเลยน่าจะขายพวกอาหารพวกเส้นพวกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเหมือนเมื่อวานอีกเดี๋ยวครับเดี๋ยวเหมือนเมื่อวานนี้ไม่ค่อยหิวแล้วกินก็กินไม่หมดแต่ก็น่ากินนะชาวบ้านก็กินกันเลยครับกินที่เนี่ยไม่แพงแน่สุดทางก็โล่งจมูกเรียกขายปลาเค็มปวดชอบมาตัดอย่างนี้เลยนะนี่ขายพวกปลาเค็มต่างๆปลาครับเหมือนปลาปลาอันนี้ปลาส้มปลาส้มเหรอใช่อันนี้ปลาส้มอันนี้ไข่ปลาส้มอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไข่ไข่ปลาไข่ปลาธรรมดานี่โลเท่าไหร่พี่ซื้อโลเท่าไหร่อันนี้โล250 250ใช่250บาทก็เดี๋ยวพี่บอกครับไปแต่จะมีคนพูดไทยได้นะก็ถามก็ได้ครับโอเคจบคลิปไปก่อนครับเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยหรอกร้อนแล้วก็เหงื่อออกดีครับชอบออกกำลังกายบ้างนอนที่ห้องทั้งวันทั้งวันมันร้อนก็ไม่อยากไปไหนเดี๋ยววางแผนครับว่าจะไปหาแล้วกาแฟชิวๆนั่งกินเย็นๆหรือจะกินข้าวร้านนี้ดีนะใช่แล้วครับจะไปนั่งริมทะเลดีกว่ามาสิงดูวิวก็เที่ยวทะเลกันแต่เราไปเที่ยวทะเลให้ดูอาหารพื้นเมืองของที่นี่นะครับนี่เป็นผัดผักกาดผัดกะเพราฮะผัดกะเพราผัดขิงหมูทอดน่ากินไหมแล้วก็พะโล้ไก่ทอดฮะร้านรถเข็นอยู่ริมทางแบบนี้นะเหตุที่ผมหาเรียกรถฟาสต์แอปไปนั่งลายทะเลนิดนึงเดี๋ยวก็เหมือนกับว่ามาแล้วไม่ถึงทะเลนะเรียบร้อยครับคืออินเทอร์เน็ตที่นี่นะผมใช้โรมมิ่งของ AIS ตกอยู่ที่97บาทประมาณ93บาทนะจะได้2กิกคุ้มเกินเลยครับ7วันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพอปิดโรงแรมถึงโรงแรมปุ๊บให้ปิดมือถือนะไม่ใช่ว่าใช้ Wi-Fi โดยไม่ปิดมือถือเพราะถ้าเกิดว่ามือถือมันไอ้ Wi-Fi เค้ามีปัญหามันจะดึงข้อมูลมือถือหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงโรงแรมปุ๊บก็ต้องปิดสัญญาณมือถือเลยสัญญาณที่เป็นโรมมิ่งข้อมูลนะก็จะคุ้มมากครับใช้ไป2กิกเพียงพอเลยครับสำหรับ7วันแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้ไป4วัน5วันแล้วมันหมดคุณก็สมัครอีก97บาทก็ได้นะก็เมื่อกี้ผมมาช้าเพราะว่าเรียกแล้วสัญญาอินเทอร์เน็ตมันหายไปบางช่วงอ่ะก็เลยต้องรอครับอันนี้ก็ตั้งใจจะไปนั่งกินกาแฟนะอยู่ริมทะเลนะร้านกาแฟริมทะเลไม่ค่อยมีนะก็มันมีอยู่อันหนึ่งห่างอยู่3กิโลกว่าก็จะลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะนั่งจิบกาแฟริมทะเลเหมือนกับว่ามาริมทะเลหน่อยครับไม่ใช่เดินตลาดดูล่ำไปนะโอเคเดี๋ยวเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะครับย้ำอีกครั้งเปิดโรมมิ่งมาเลยครับแล้วก็ราคา90กว่าบาทใช้ได้2จิกคุ้มเกินคุ้มใช้ติดต่อไลน์คุยกันอยู่ตรงไหนพิกัดแมปต่างๆถึงโรงแรมปุ๊บจะทำอะไรจะอัปโหลดรูปอะไรหนักๆหรือวิดีโอหนักๆให้ไปทำที่โรงแรมครับ Wi-Fi ที่นี่เร็วครับอัปโหลดเร็วครับระดับ40 50 60เลยครับอัปโหลดนะดาวน์โหลดบางครั้งก็ไม่ค่อยเร็วนักนะเดอะเพียร์บายโอเชียนร้านนี้ออฟฟิศเบเกอรี่คอฟฟี่เบเกอรี่นะเมื่อกี้ก่อนมาผมผ่านนี่มานิดนึงผ่านร้านสตาร์บัคมาอาจจะไปร้านต่อครับที่สตาร์บัคก็ได้ครับแล้วก็ไปอัปโหลดที่บ้านนะตั้งใจมากินกาแฟแล้วดูทะเลได้มาครับได้มาจิบกาแฟริมทะเลที่สีหนุวิวแล้วครับอันนี้เป็นมุมจากร้านกาแฟมองไปข้างล่างนะ
ก็ตรงนั้นจะมีสะพานนะสะพานข้ามไปเกาะเพิ่งรู้ว่ามีสะพานนะสะพานนั้นนะก็พอไหวอยู่นะกินกาแฟซะหน่อยครับพักให้หายร้อนซะหน่อยอย่าหาอะไรกินเริ่มหิวแล้วครับเมื่อกี้ไม่หิวตอนนี้เริ่มหิวแล้วครับกาแฟอยู่ตรงนี้นะมาแล้วครับร้านกาแฟที่จิบไปด้วยแล้วก็เห็นวิวทะเลไปด้วยของสีฮันดูวิวนะที่ดังๆมีสองร้านคือร้านนี้กับอีกร้านหนึ่งบอนบอนคาเฟ่อะไรสักอย่างนึงฮะผมถามจากน้องคนที่เขาเป็นพนักงานที่นี่ครับเขาพูดภาษาไทยได้กำลังจะสืบดูว่าอาหารเช้าที่ชาวสีฮันดูวิวคนพื้นเมืองคนพื้นที่เนี่ยนิยมไปกินน่ะเขาจะไปกินที่ไหนกำลังสืบถามดูก่อนนะแล้วก็ปัจจุบันนี้คนจีนแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วครับตั้งแต่ปิดคาสิโนออนไลน์ทำให้ไม่มีแล้วครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยถือว่ายันนี้ถือว่าไม่มีคนจีนแล้วนะก็เป็นข้อมูลแบบนี้นะครับเดี๋ยวถามดูร้านไหนนะจะนำมานะครับเป็นอาหารแบบที่เขาคาดหวังว่าคนที่มากินกาแฟร้านนี้จะต้องกินแบบนี้นะแต่ผมจะกินแบบริมถนนเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะกินที่ไหนนะจิบกาแฟชิวๆก่อนครับ Seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago It'll all be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this timeI thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright